สวัสดีครับผมและนี่ก็พามาดูนะครับผมทุเรียน2ปีครึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์คืออะไรครับผมนี่เลยครับ เป็นตอนนี้ก็มันก็หลุดไปเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่2ลูกนะครับผมก็งงเหมือนกันครับผมทุเรียนต้นแค่นี้ครับก็ให้ผลผลิตแล้วครับนี่ครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมไปดูข้างในว่าหน้าตาของลูกมันเป็นยังไงแล้วกันนะครับนี่ครับผมอันนี้บอกตรงว่าได้กินแน่นอนนะครับผมนะฮะลักษณะนี้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมบางครั้งความสมบูรณ์ของอากาศและสภาพแวดล้อมนะครับมาก็ในลักษณะลำต้นขนาดนี้ก็สามารถให้ผลผลิตได้นะครับแต่ก็ยังว่าแหละครับไม่เต็มหน่วยกับทุเรียนเล็กละกันนะครับสวัสดีครับกับรายการณตินนะครับผม